กลยุทธ์ทุ่มตลาดกลยุทธ์สุดโหดที่ธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรยุ่งคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คาดว่าน่าจะขายของออนไลน์กันไม่น้อยเคยหรือไม่เมื่อเวลาเราเข้าไปช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มต่างๆเจอสินค้าตัวนึงที่ราคาถูกมากหากเทียบกับคนอื่นแล้วสินค้าราคาถูกตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ที่เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเป๊ะทุกประการแต่เขากลับสามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าทุนที่เราหาได้ซะอีกซึ่งบางครั้งเองอาจจะมาจากการที่ธุรกิจนั้นได้ส่วนลดพิเศษหรือไปเจรจาดีลทำให้ได้ราคาที่ถูกลงแต่มันก็ยังมีอีกมุมที่เขาใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดเพื่อแข่งขันด้านราคาและถ้าใครไม่ไหวก็ต้องออกจากตลาดสินค้านั้นไปแล้วทำไมธุรกิจขนาดเล็กถึงไม่ควรยุ่งคลิปนี้มีคำตอบขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing In Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ LINE @marketinginsecretการขายของตัดราคาก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถพาให้ธุรกิจเราแซงหน้าคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเพียงแค่คุณต้องมีเงินมีกลยุทธ์การตลาดที่จะต่อยอดนอกเหนือจากการตัดราคาเพียงอย่างเดียวแม้สุดท้ายแล้วจะมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นผู้ชนะแต่ก็ต้องแลกมากับการขาดทุนมหาศาลเพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าตลาดบางประเภทสินค้าหรือธุรกิจหนักเข้าก็อาจจะทำให้ปิดตัวไปตามๆกันเลยก็มีนอกจากการตัดราคาแล้วยังมีเรื่องของกลยุทธ์การทุ่มตลาดเพื่อทำให้ตัวเองสามารถยึดครองตลาดนั้นๆได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งต้องแลกกับการใช้เงินมหาศาลไม่ต่างกับการตัดราคากันเพื่อดึงลูกค้ามาหาเราให้ได้มากที่สุดพอสุดท้ายแล้วเมื่อคู่แข่งรายอื่นๆสู้ไม่ไหวจากการขาดทุนมากเกินไปก็จะทำให้ถอนตัวออกจากตลาดทีนี้ผู้ชนะในกลยุทธ์ดังกล่าวก็จะขึ้นมาแทนที่ได้ในที่สุดลักษณะของการทุ่มตลาดกันอย่างดุเดือดก็คงหนีไม่พ้นในกลุ่มของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่แข่งขันโปรโมชั่นกันอย่างดุเดือดทั้งการลดแลกแจกแถมการส่งฟรีการทำกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆเพื่อดึงให้คนมาใช้งานได้มากที่สุดโดยแลกกับกำไรเพียงน้อยนิดหรือไม่ก็ขาดทุนหนักๆไปเลยก็มีสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าการแข่งขันแบบนี้จะจบลงเมื่อไหร่เพราะหากมองให้ลึกลงไปแล้วกลุ่มธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าหลักๆในตลาดก็ยังไม่มีใครได้กำไรจากตรงนี้ไปสักคนยกตัวอย่างอีกหนึ่งธุรกิจคืออีคอมเมิร์ซคุณจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆที่มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนั้นโค้ดส่วนลดจะเยอะมากๆแจกกันแบบทีๆทำให้คนหันมาช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากๆปัจจุบันคุณอาจได้ยินชื่อเสียงไม่กี่เจ้าแต่ในอดีตสายอีคอมเมิร์ซเคยมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ11 Street ที่เป็นแพลตฟอร์มของเกาหลีเข้ามาทำตลาดในไทยแต่ทำได้เพียงไม่นานก็ต้องถอนตัวขายธุรกิจออกไปเพราะสู้ไม่ไหวเพราะในช่วงที่เข้ามาแข่งขัน Lazada ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่และในช่วงนั้นเองการแข่งขันก็เป็นไปอย่างดุเดือดทำให้ใครที่ไม่มีทุนหนาพอก็ไม่ควรจะกระโดดเข้ามาเล่นเพราะยังไงแล้วธุรกิจเล็กๆคงไปไม่รอดอย่างแน่นอนซึ่งในปัจจุบันเองฝั่งอีคอมเมิร์ซเขาก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ทำให้ตัวเองต้องขาดทุนเพียงอย่างเดียวโดยการเก็บค่าธรรมเนียมการขายเพิ่มเติมและในอนาคตก็คงมีการเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้ฝั่งเขาขาดทุนเพราะอย่างไรแล้วขึ้นชื่อว่าธุรกิจก็ต้องมีกำไรจากการทำกันบ้างมาพูดถึงในมุมธุรกิจขนาดเล็กแล้วกลยุทธ์การทุ่มตลาดมักจะเกิดกับกลุ่มสินค้าทั่วๆไปมากกว่าโดยเขาจะมีเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งที่ขายสินค้านั้นๆในราคาถูกมากโดยที่เราเองแม้จะรับมาในราคาพิเศษแล้วก็ไม่อาจจะสู้เรื่องราคากับเจ้าใหญ่ๆได้เลยซึ่งพวกเขายอมขาดทุนเพื่อให้สามารถยึดครองตลาดในสินค้านั้นๆได้และไม่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีทุนน้อยเพราะยังไงก็ตามคุณก็สู้ไม่ได้และทำไปก็จะเสียแรงเปล่าๆจึงเป็นที่มาว่าทำไมธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรเข้าไปแข่งขันด้านราคาหากเจอสินค้าที่ใช้กลยุทธ์ทุ่มตลาดอย่างไรก็ตามแม้จะโดนกลยุทธ์ทุ่มตลาดแต่บางธุรกิจอาจจะไม่ได้สนใจที่จะเป็นใหญ่เพียงแค่ขอส่วนแบ่งจาก market share เล็กน้อยก็สามารถอยู่ได้แล้วบางกลุ่มสินค้าอาจจะมี market share ที่สูงอย่างมากแม้ธุรกิจเล็กๆจะได้มาแค่นิดเดียวแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่ามันก็มหาศาลเลยสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มขายสินค้าหรือทำธุรกิจบางอย่าง
ทางรอดของคุณถ้าจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ตัวคุณอยู่ได้ต้องพยายามเฟ้นหาสินค้าที่สามารถซื้อได้บ่อยครั้งกำไรเยอะต้นทุนต่ำเพราะอย่างน้อยถ้าคุณได้ลงสนามจริงคุณจะต้องเจอค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากมายหากคุณไม่สามารถหาสินค้าที่ทำรายได้ให้คุณเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสุดท้ายแล้วธุรกิจของคุณก็อาจจะต้องปิดตัวเองก็ได้รวมถึงการเลี่ยงการทำธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทุ่มตลาดให้ได้มากที่สุดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ